เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิมาฝากค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำมันพืชและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบให้เข้ากันใส่เส้นใหญ่ลงผัดโดยใช้ไฟแรงจนเส้นแห้งเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและกุ้งแห้งทอดรับประทานคู่กับไข่เจียวชะอมหมูหวานหอมแดงซอยมะม่วงซอยพริกขี้หนูแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้